ไวร่าดังคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเปิดภาพล่าสุดนักร้องเจ้าของเพลงฮิตในอดีตยังสวยเป๊ะคัฟเวอร์เต็มติ๊กต็อกกลับมาเป็นไวร่าดังคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเปิดภาพปัจจุบันนักร้องเจ้าของเพลงฮิตในอดีตยังสวยเป๊ะเป็นที่พูดถึงฮิตกันหนักในโลกติ๊กต็อกตอนนี้กับเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคลิปเพลงเนื้อเพลงติดหูว่าคนจนล่ะมีสิทธิ์ไหมคะคนจนล่ะมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีนะคะแต่มีนะคะมีชาวเน็ตนำมาคัฟเวอร์กันหลายเวอร์ชั่นตอนนี้หลังจากช่อง TikTok แอดโมลัม1000 TAA แชร์คลิปเจ้าของเสียงร้องหมอลำแขกเดือนเพ็ญเด่นดวงต้นฉบับทำเอาได้รับความสนใจเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากถึงนักร้องสาวคนสวยในคลิปต่างชื่นชอบน้ำเสียงและอินเนอร์การร้องทำเอาหลายคนไปส่องหาพบ TikTok แอดพิน385อัปเดตชีวิตนักร้องเพลงดังเดือนเพ็ญเด่นดวงเป็นคลิปแม่ปัจจุบันคร่าตอนนี้เลี้ยงหลานทำเกษตรคร่าจุลภาคพบชีวิตหลังปล่อยไม้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดือนเพ็ญเด่นดวงชมคลิปท่ามกลางคอมเมนต์แห่ชมอาทิตามมาจากคนจนมีสิทธิ์ไหมคะยังสวยอยู่เลยค่ะสวยมากโครงหน้าสวยหุ่นดีอยู่เลยคุณแม่ยังสวยเหมือนเดิมค่ะเป็นต้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมติสว.อุ้มธานีไม่มีความผิดคดีฝากเด็กเข้าตำรวจหญิงรู้เห็นคนสนิททารุณทหารรับใช้มติสว.อุ้มธานีไม่มีความผิดคดีฝากเด็กเข้าตำรวจหญิงรู้เห็นให้คนสนิททารุณทหารหญิงรับใช้ขณะที่กรรมการจริยธรรมชงโทษหน่อมแนมแค่ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเวลา12 นาฬิกาวันที่5 กันยายน 2566ที่รัฐสภามีการประชุมวุฒิสภามีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมเข้าสู่วาระการพิจารณารายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมสว.ของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่ดำเนินการตรวจสอบการร้องเรียนนายธานีอ่อนละเอียดสว.กรณีมีส่วนรู้เห็นสนับสนุนให้อดีตตำรวจหญิงที่เป็นคนสนิทกระทำการทารุณทหารหญิงรับใช้หรือไม่และมีการใช้อำนาจหน้าที่สว.ฝากบุคคลเข้ารับราชการตำรวจหรือทหารหรือไม่อันเข้าข่ายความผิดทางจริยธรรมของสว.โดยคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่มีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาเป็นประธานได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวเสร็จแล้วจึงนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาโดยให้เป็นการประชุมลับและเชิญผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมหลังการประชุมลับนานกว่า2 ชั่วโมงนายพรเพชรแจ้งว่าขอให้ที่ประชุมลงคะแนนลับว่าจะเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่เสนอมาให้เพียงว่ากล่าวตักเตือนหากที่ประชุมจะเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการจริยธรรมต้องใช้เกณฑ์มีคะแนนเกินครึ่ง125 เสียงขึ้นไปก็ถือว่าให้ว่ากล่าวตักเตือนขณะที่พลเอกสิงห์ศึกกล่าวชี้แจงว่าหากที่ประชุมเห็นชอบให้ว่ากล่าวตักเตือนก็เพียงแค่ต่อไปขอให้ระมัดระวังในการแต่งตั้งบุคคลมาช่วยราชการอย่าให้เสียเกียรติยศศักดิ์ศรีแต่ถ้าที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมโดยมีเสียงไม่เห็นด้วยไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้ถือว่าไม่มีความผิดหมายความว่ากรณีนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่วมกันและในที่ประชุมเราคุยกันว่าหากมีการตักเตือนจะเอาข้อสรุปของคณะกรรมการจริยธรรมให้ประธานวุฒิสภาลงนามถึงคนที่ถูกกล่าวหาเป็นการส่วนตัวเพราะผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาด้วยจากนั้นที่ประชุมให้สว.มาลงคะแนนลับจะเห็นชอบหรือไม่กับข้อเสนอของคณะกรรมการจริยธรรมที่ให้ว่ากล่าวตักเตือนนายธานีเท่านั้นผ
ผลปรากฏว่ามีคะแนนเห็นด้วยที่ให้ว่ากล่าวตักเตือน103คะแนนไม่เห็นด้วย33คะแนนไม่ออกเสียง33คะแนนถือว่านายธานีมิได้กระทำการในลักษณะก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยจะมีการกระทำอันเป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์การเป็นสว.เนื่องจากคะแนนเสียงที่เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่คือไม่ถึง125คะแนนก่อนที่นายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2ประธานการประชุมจะสั่งปิดประชุมในเวลา 15:09 น.วิเคราะห์การเมืองกระแสกดบีบต่อปฏิพัฒน์สันติพาดาพลังรุกก้าวไกลตำแหน่งรองประธานของนายปฏิพัฒน์สันติพาดากำลังอยู่บนความไม่แน่นอนเป็นความไม่แน่นอนที่มีได้มีผลสะเทือนเพียงแต่ต่อตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งซึ่งยังเป็นของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหากแต่สัมพันธ์กับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านมีความพยายามจะผลักดันให้พรรคก้าวไกลเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านให้จงได้เพื่อสร้างเงื่อนไขบีบนายปฏิพัฒน์สันติพาดาต้องสละตำแหน่งนั่นคือตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งหากมองตามหลักเกณฑ์การสร้างกระแสในเรื่องผู้นำฝ่ายค้านมีความชอบธรรมในเมื่อพรรคก้าวไกลมีจำนวนส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งในเมื่อแจ่มชัดยิ่งจากสถานการณ์เมื่อวันที่13กรกฎาคมและเมื่อวันที่22สิงหาคมชัดเจนว่านายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีความหมายก็คือพรรคก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านและเมื่อพรรคก้าวไกลมีจำนวนส.ส.มากที่สุดก็ต้องเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านนายปฏิพัฒน์สันติพาดาก็ต้องพ้นจากรองประธานสภาปมอยู่ที่พรรคก้าวไกลไม่ต้องการเป็นนายปฏิพัฒน์สันติพาดาไม่ต้องการลาออกไม่เพียงไม่ลาออกตรงกันข้ามนายปฏิพัฒน์สันติพาดายังขยันอย่างยิ่งยังเสนอมิติใหม่อย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาในการเปลี่ยนแปลงและสร้างมิติใหม่ของรัฐสภาความขยันตรงนี้เองที่อาจจะกลายเป็นอันตรายทำให้กระแสบีบกดให้ต้องพ้นจากตำแหน่งจะอึกกระทึกครึกโครมขึ้นเป็นลำดับเข้าทำนองทำดีแต่อย่าเด่นความเด่นในการทำงานของนายปฏิพัฒน์สันติพาดานั้นเองที่อาจจะกลายเป็นภัยเนื่องจากวิธีการในการทำงานของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสร้างความต่างเป็นอย่างสูงไม่ว่าในอดีตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันยิ่งอยู่นานคนยิ่งเห็นพลังจากพรรคก้าวไกลเป็นรูปธรรมชัดเจน